ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แม่หมอจอยไลฟ์สไตล์ท่านจะได้พบกับพลังมหัศจรรย์แห่งการดูดวงชะตาแซฟเวอร์คมชัดทุกคำพยากรณ์ให้กับทุกท่านถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเราก็จะพาทุกท่านไปพบกับแม่หมอจอยไลฟ์สไตล์กันเลยเจ้าค่ะรู้ทันคนรู้ทันดวงกับแม่หมอจอยไลฟ์สไตล์ชีวิตมีแสงสว่างเสมอถ้าตอนนี้นะคะเพื่อนๆเข้ามาแล้วแล้วยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกด Subscribe กันนะเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามในคลิปต่อๆไปและแล้วถ้าหลังจากกด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อที่อัพเวลาแม่หมอจอยอัปเดตอะไรใหม่ๆเขาก็จะได้ติ้งๆว่าอ๋อมีการอัปเดตใหม่เกิดขึ้นแล้วเราก็จะได้ไม่พลาดการติดตามของช่อง Channel Joy Lifestyle ด้วยแล้วหลังจากนี้นะคะเราจะมาทำการพลิกอากาศกันชื่อเรื่องตอนคนที่เราแอบชอบเนี่ยเขาจะมาชอบเราไหมแต่ก่อนอื่นเลยต้องขอบอกก่อนว่าพลิกอากาศเป็นเพียงการพยากรณ์เบื้องต้นในแบบทั่วไปเพื่อแนะนำแนวทางที่เพื่อนๆกำลังสับสนอยู่ตอนนี้เหมือนเพื่อนๆ พูดคุยกับแม่หมอจอยและแม่หมอจอยก็ให้คำแนะนำและการตอบกลับว่าคนที่เราแอบชอบเขาเนี่ยชอบเราหรือไม่ยังไม่ใช่การพยากรณ์แบบเจาะลึกซึ้งลงไปนะหรือยังไม่ใช่การพยากรณ์แบบแนวทางปัญหาที่เพื่อนกำลังสับสนอยู่นั่นเองแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจการพยากรณ์แบบส่วนตัวสามารถติดต่อได้ที่ ID Line Joy Lifestyle ก่อนที่เราจะไปทำการพยากรณ์แม่หมอจอยอยากให้เพื่อนๆเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานก่อนและนึกถึงคนที่เราแอบชอบว่าเขาชอบเราไหมหลังจากที่เราตั้งจิตอธิษฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการเลือกไพ่เลยค่ะไพ่กองที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นสีฟ้าหรือกองที่1ที่เห็นกองที่2หรือกองกลางก็คือสีเหลืองและกองที่3ก็คือสีม่วงนั่นเองหลังจากที่เพื่อนๆทำการเลือกไพ่เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็มาฟังคำทำนายของแม่หมอจอยแต่เรามาทำการเปิดคำทำนายของกองแรกหรือสีฟ้าหรือกองที่หนึ่งเราเลือกกันเลยนะคะว่าคนที่เราแอบชอบเนี่ยเขาชอบเราไหมเขามีใจให้เราหน่อยๆ นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเหมือนกับว่าเขาไม่ได้มีเราแค่คนเดียวนะสินะนั่นแน่เพราะเขามีตัวเลือกด้วยมีใจให้เราแต่เขาก็มีตัวเลือกด้วยนะตรงนี้เราก็ต้องเผื่อใจไว้สักนิดนึงนะสำหรับคนที่เราแอบชอบค่ะว่าแล้วเราก็ไปต่อกองที่2หรือเพื่อนๆท่านใดที่เลือกกองกลางหรือสีเหลืองนั่นเองว่าคำพยากรณ์กองที่2ว่าอย่างไรโอ้ยต้องเตรียมรับมือหน่อยนะจ๊ะเพราะว่าเขาแอบมองแอบซุ่มดูเราอยู่เหมือนกันมีใจอาจจะมีใจให้เรานิดๆยังไม่ได้เต็มที่เต็มร้อยสักทีเดียวสำหรับไพ่กองที่2หรือสีเหลืองนี่และว่าแล้วเราก็ไปต่อกองที่3สีม่วงหรือกองสุดท้ายกันนั่นเองว่ากองที่3ของเราจะออกมาคำทำนายว่าอะไรโอ้ยแปลว่าเจ็บใจเจ้าค่ะเขาไม่ได้คิดตอบกลับอย่างเราที่เราคิดเนาะแต่ถามว่ามีการพัฒนาในอนาคตไหมอย่าเพิ่งเสียอกเสียใจไปเป็นข่าวดีน้อยๆอนาคตมีการพัฒนาขึ้นค่ะยังไงใครที่เลือกกองที่3สู้ๆนะคะต้องอะไรเขาเรียกอะไรนะต้องอดทนเพื่อหวังความรักครั้งนี้ที่เราแอบชอบตอนนี้นะคะแม่หมอจอยก็พยากรณ์จบแล้วทั้ง3กองขออนุญาตนะคะถ้าใครชอบพิกการ์ดใน EP
คนที่เราแอบชอบเขาชอบเราไหมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ให้แม่หมอจอยด้วยแล้วนอกจากนี้นะคะใครเลือกกองไหนเป็นยังไงบ้างอย่าลืมคอมเมนต์นะเพื่อทักทายพูดคุยกันและแม่หมอจอยก็จะมาตอบทุกคอมเมนต์อย่างเช่นเคยค่ะแล้วตอนนี้แม่หมอจอยขออนุญาตตัวไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่พิกอากาศใน EP หน้าจ้าขอบคุณค่ะ